คิริมานนทสูตรสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระคิริมานนทะเถระเจ้าซึ่งกำลังอาพาธหนักเสนอตอนที่6การที่จะถึงพระนิพพานต้องละกิเลสเสียให้สิ้นดูก่อนอานนท์การที่จะได้ประสบสุขก็เพราะละกิเลสต่างหากที่มีความรู้แต่ไม่ได้ละเสียซึ่งกิเลสย่อมไม่เป็นประโยชน์แม้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้ที่มีความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสนพระคัมภีร์หรือจะมีความรู้หาที่สุดมิได้ก็ตามก็รู้อยู่เปล่าๆจะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้และจะให้เป็นบุญเป็นกุศลและได้เสวยความสุขเพราะความรู้นั้นไม่มีเราตถาคตไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีศีลผู้ที่มีความรู้น้อยแต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลเราสรรเสริญและนับถือผู้นั้นว่าเป็นคนดีถ้าผู้ใดนับถือผู้มีกิเลสว่าดีกว่าผู้ไม่มีกิเลสบุคคลผู้นั้นชื่อว่าถือศีลเอาต้นเป็นปลายเอาปลายเป็นต้นเอาสูงเป็นต่ำเอาต่ำเป็นสูงถ้าถืออย่างนี้ผิดทางแห่งพระนิพพานเป็นคนมิจฉาทิฏฐิการที่นับถือบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสดีกว่าผู้ปราศจากกิเลสเราตถาคตไม่สรรเสริญเลยบุคคลจำพวกที่บางเบาจากกิเลสใกล้ต่อพระนิพพานเราตถาคตสรรเสริญและอนุญาตให้เคารพนับถือการที่ทำบุญทำทานทำกุศลปรารถนาเพื่อจะให้บุญกุศลนั้นพาตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าไม่รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้ช่วยระงับดับกิเลสก็เป็นอันบำเพ็ญเสียเปล่าได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางแห่งพระนิพพานการที่จะถึงพระนิพพานต้องละกิเลสเสียให้สิ้นถ้ายังละมิได้ก็ไม่ถึงพระนิพพานถึงจะรู้มากสักปานใดก็ตามถ้ายังละกิเลสไม่ได้ก็รู้เสียเปล่าๆเราตถาคตตั้งศาสนาไว้ไม่ได้หวังเพื่อให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญหาประโยชน์อย่างอื่นตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคลบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ระงับดับกิเลสตัณหาเท่านั้นการบำเพ็ญภาวนาเมื่อไม่คิดว่าจะให้ระงับดับกิเลสตัณหาแห่งตนก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางส่วนกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนานั้นจะว่าไม่ได้ไม่มีเช่นนั้นก็ไม่ปฏิเสธอันที่จริงเป็นบุญเป็นกุศลโดยแท้แต่ว่าเป็นทางหลงจากพระนิพพานเท่านั้นการกระทำความเพียรบำเพ็ญภาวนาทำบุญทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดก็ตามจะให้รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลและเจริญภาวนาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาของตนให้น้อยลงให้พ้นจากกองกิเลสนั้นเช่นนี้ชื่อว่าเดินถูกทางพระนิพพานแท้ดูก่อนอานนท์จงพากันประพฤติตามคำสอนที่เราแสดงไว้นี้ถ้าผู้ใดมิได้ประพฤติตามก็พึงเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นคนนอกพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ข้าพระอนุนดังนี้แล้วจึงแสดงต่อไปอีกว่าดูก่อนอานุนเราตถาคตบัญญัติศีล5ศีล8ศีล10ศีลพระปาติโมกไว้หลายประเภทนั้นก็เพราะอยากให้สัตว์ยกตนออกจากกองกิเลสถ้าบุคคลจำพวกใดตั้งอยู่ในศีล5บุคคลจำพวกนั้นก็บางจากกิเลสชั้น1ตั้งอยู่ในศีล8ก็บางจากกิเลส2ชั้นตั้งอยู่ในศีล10ก็บางจากกิเลส3ชั้น
ผู้ตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมกก็บางจากกิเลสสี่ชั้นดูก่อนอานนท์บุคคลผู้บำเพ็ญศีลน้อยศีลมากประเภทใดประเภทหนึ่งก็เพื่อให้รู้ซึ่งการละกิเลสและยกตนให้พ้นจากกิเลสเมื่อไม่รู้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงทางส่วนผลอานิสงส์ที่ได้บำเพ็ญศีลนั้นเราตถาคตได้กล่าวอยู่ว่ามีผลอานิสงส์จริงแต่ว่ามีอานิสงส์น้อยและผิดจากทางพระนิพพานถ้าเข้าใจว่าการรักษาศีลเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกิเลสรักษาศีล5ได้แล้วจงเพียรพยายามรักษาศีล8ศีล10ศีลพระปาติโมกข์เป็นลำดับไปเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกองกิเลสทีละเล็กละน้อยตามลำดับเมื่อเราตั้งอยู่ในศีลประเภทใดก็ตั้งใจรักษาโดยเต็มความสามารถรู้ดังนี้จึงมีผลอานิสงส์มากไม่เป็นคนหลงทางและตรงต่อทางพระนิพพานโดยแท้ดูก่อนอานนท์กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นศิษย์แห่งเราตถาคตนี้ก็หวังเพื่อความระงับดับกิเลสไม่อยากเกิดในโลกสืบต่อไปเพราะกิเลสนั้นเป็นเชื้อสายสืบโลกบันดลบันดาลใจให้ยินดีในทางโลกครั้นเกิดมาแล้วก็ให้เก็บไข้แก่ตายและให้ฉิบหายพลัดพรากจากกันให้รักให้ชังให้อดให้ตีให้ด่าให้อยากให้ทุกข์ให้ยากเข็นใจอาการกิริยาแห่งกิเลสเป็นเช่นนี้เราตถาคตจึงทรงอนุญาตให้บวชเพื่อความระงับดับกิเลสไม่ให้เกิดมีเชื้อสายสืบโลกต่อไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจรักษาศีลเพื่อให้ดับกิเลสและตรึกตรองหาอุบายเพื่อทำลายกิเลสอันเป็นต้นเขาให้ขาดศูนย์การรักษาศีลพระปาติโมกก็ดีการรักษาข้อวัดในธุดงค์13นั้นก็ดีก็เป็นอันประมวลลงในศีลนั้นทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอย่างจนสิ้นจนหมดหาไม่ได้รักษาศีลพระปาติโมกก็ดีรักษาธุดงควัด13ก็ดีก็ไม่มีประโยชน์อย่างอื่นเพื่อความระงับดับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อรู้ว่ากิเลสเป็นเขาเงื่อนแห่งกองทุกข์กองโทษกองบาปกองกรรมเช่นนั้นแล้วข้อวัดอันใดที่เป็นไปเพื่อจะยกตนออกจากกิเลสได้ก็จงกระทำข้อวัดนั้นให้บริบูรณ์เถิดการรักษาศีลพระปาติโมกและรักษาธุดงควัดทุกอย่างเมื่อไม่ได้เข้าใจว่าเพื่อความระงับดับกิเลสก็ชื่อว่าเป็นการรักษาเปล่าๆเมื่อเรารู้ว่ารักษาเพื่อระงับดับกิเลสไม่ได้รักษาเพื่ออย่างอื่นแล้วแม้จะรักษาแต่เล็กแต่น้อยโดยเอกเทศไม่ครบตามจำนวนในพระปาติโมกข์ในจำนวนแห่งธุดงควัดก็ได้ชื่อว่าเป็นอันรักษาครบทุกอย่างเพราะจับต้นจับรากเหง้าแห่งกิเลสได้แล้วเปรียบดังบุรุษตัดต้นไม้ถ้าตัดเหง้าตัดรากแก้วขาดแล้วกิ่งก้านสาขาแม้ไม่ต้องตัดก็ตายเองถ้าไปตัดรอยแต่กิ่งก้านสาขารากเหง้าไม่ได้ตัดต้นไม้นั้นก็อาจงอกงามขึ้นได้อีกดูก่อนอานนท์บุคคลที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดต้นไม้ฉะนั้นการบวชไม่ใช่ว่ามุ่งประโยชน์อย่างอื่นบวชเพื่อระงับดับกิเลสเท่านั้นถ้าไม่หวังเพื่อความดับกิเลสแล้วไม่ต้องบวช ดีกว่าการที่บวชโดยไม่ได้มุ่งหวังเพื่อการดับกิเลสแม้จะมีความรู้วิเศษสักปานใดก็ได้ชื่อว่ารู้เปล่าๆแต่ว่าการที่เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดนั้นเรามิได้ติว่าเป็นผู้ไม่รู้ไม่ดีไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลก็คงเป็นอันรู้อันดี
เป็นบุญเป็นกุศลอยู่นั่นเองแต่ว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากทางพระนิพพานดูก่อนอานนท์เราตถาคตเทศนาไว้โดยอเนกปริยายนั้นก็เพื่อจะให้มูลปุถุชนคนเขลาเห็นเป็นอัศจรรย์แลเพื่อให้ได้รับความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อภาลชนทั้งหลายไม่เห็นเป็นอัศจรรย์แล้วก็จักไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระตถาคตถ้ากล่าวแต่น้อยพอเป็นสังเขปก็ไม่เข้าใจไม่เหมือนผู้ที่มีบุญมีวาสนาแม้จะกล่าวแต่เพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้มากมายหลายอย่างหลายนัยยะธรรมชาติผู้ที่มีปัญญาแท้ไม่ต้องกล่าวอะไรเลยก็รู้ได้ด้วยปัญญาของตนเองไม่ต้องให้กล่าวเป็นการลำบากเราตถาคตได้รับความลำบากเพราะผ่านปุถุชนเท่านั้นว่ากล่าวสั่งสอนแต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่เข้าใจเพราะเขาถือว่าเขาดีเสียแล้วแท้ที่จริงความรู้ของเหล่าพารชนจะรู้ดีไปสักเท่าไหร่ก็ดีอยู่แต่เพียงมีลมอัดสาสะปัดสาสะเท่านั้นถ้าลมอัดสาสะปัดสาสะขาดแล้วก็มีแต่เน่าเป็นเหยื่อนอนนอนกลิ้งเนื้อแผ่นดินจะหาสาระสิ่งใดไม่ได้เลยมีแต่เครื่องอสุจิเต็มไปสิ้นทั้งนั้นจะถือแต่ว่าตัวมีความรู้ความดีเมื่อมีความรู้ความดีแล้วจักไม่ตายหรือจะมีความรู้มากน้อยมากมายสักเท่าใดก็คงไม่พ้นตายไปได้จะมีความรู้ดีวิเศษไปเท่าไหร่ก็รู้ไปหากตายจะมีความรู้ดีไปเท่าไหร่ก็รู้อยู่บนแผ่นดินจะรู้จะดีให้พ้นแผ่นดินไปไม่ได้เมื่อลมยังมีก็อยู่เหนือแผ่นดินเมื่อลมออกแล้วก็คงอยู่เหนือแผ่นดินนั่นเองจะพ้นจากแผ่นดินไปไม่ได้และจะมาถือตัวว่าตนอยู่นั้นเพื่อประโยชน์อะไรส่วนของเน่าของเหม็นมีอยู่เต็มตัวก็ไม่รู้ไม่เห็นเห็นแต่ว่าตัวรู้ตัวดีถือเนื้อถือตัวอยู่เราจะถาคตเบื่อหน่ายความรู้ความดีของผ่านปุถุชนมากนักดูก่อนอานนท์ธรรมดาบุคคลที่เป็นนักปราชญ์มีปรีชาทั้งหลายย่อมไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเรารู้เราดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะมีความรู้มากมายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวเหมือนอย่างพาลปุถุชนพวกพาลปุถุชนที่เขาห่างไกลจากพระนิพพานก็เพราะเหตุที่เขาถือเนื้อถือตัวการถือเนื้อถือตัวมีมากมายเท่าใดก็ยิ่งทำให้ห่างไกลจากพระนิพพานมากเท่านั้นเหตุว่าประตูเมืองพระนิพพานนั้นคับแคบนักหนาผมเส้นเดียวผ่าออกเป็นสามเสี้ยวเอาแต่เสี้ยวเดียวไปแยงเข้าที่ประตูพระนิพพานก็ยังแคบเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการพระนิพพานแล้วไม่ควรจะถือว่าตัวรู้ตัวดีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงสักกว่าท่านยิ่งถือตนถือตัวขึ้นเท่าใดก็ยิ่งทำให้คับประตูพระนิพพานเข้าเท่านั้นจึงว่าพาลปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากพระนิพพานด้วยเหตุที่เขามัวถือเนื้อถือตัวว่าตัวรู้ตัวดีอยู่